เรียกได้ว่าประเด็นเรื่องการนอกใจในวงการบันเทิงกำลังมาแรงและก็เป็นที่พูดถึงกันเป็นจำนวนมากล่าสุดทั้งนักร้องชื่อดังอย่างแพ็ควงเคลียร์ก็ได้มาโพสต์รายยาวผ่านทาง Facebook โดยที่ได้ระบุข้อความไว้ว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของข้อแรกสุดในความสัมพันธ์การนอกใจเลวร้ายพอๆกับการทำร้ายร่างกายมันแสดงถึงการที่ไม่เคารพให้เกียรติของคนอีกฝั่งหนึ่งอย่างที่สุดเพราะว่าคิดว่าตัวเองก็มีสิทธิ์สูงกว่าที่จะทำแบบไหนกับอีกคนก็ได้ย่ำยีความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้ก็ถือว่าตัวเองอยู่เหนืออีกคนคนเราถ้าหากรู้สึกว่าขาดมันก็ต้องเดินมาเติมเต็มที่ภายในซึ่งบางคนก็ขยันเติมที่ภายนอกมันก็แค่ถมเข้าไปถ้าหากก้นแก้วมันรั่วเติมเท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดไม่คิดจะอุดรูในแก้วเลยเหรอแถมยังคาดหวังให้กับคนอื่นก็ต้องมาเติมในสิ่งที่ตัวเองขาดอีกเบี้ยวตั้งแต่รากฐานตรรกะความคิดก็น่าจะใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยมีความสุขจริงๆหรอกนะถ้าหากไม่เติมเต็มตัวเองจากข้างในเอาแต่ถมข้างนอกจะไปคบกับใครก็คงจะไม่มีวันรู้สึกพอได้แน่นอนการใช้ความอ่อนแอของตัวเองไปทำลายชีวิตคนอื่นดีที่วันนั้นในโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วคนรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองคนเดียวอย่างให้เกียรติและก็มีความสุขดีกว่าที่จะต้องมาทนทุกข์ตลอดเวลาตลอดชีวิตกับคนที่รักใครไม่เป็นแม้ว่าแต่ตัวเองซึ่งงานนี้เราแฟนคลับและชาวเน็ตก็หลั่งไหลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก